พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้พูดถึงภาพรวมการเดินทางกลับประเทศในช่วงที่ผ่านมาว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต้องขอบคุณคนไทยทุกคนที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขทำให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนคนไทยที่จะเดินทางกลับจากต่างประเทศขอให้สถานทูตแต่ละประเทศหารือกับกระทรวงสาธารณสุขก่อนว่ามีมาตรการรองรับเพียงพอหรือไม่รวมถึงคนไทยที่ยังไม่ได้เดินทางกลับก็ได้มีการหารือกับสถานทูตในต่างประเทศนะคะสำหรับสถานทูตไทยในต่างประเทศเพื่อที่หามาตรการช่วยเหลือต่อไปค่ะในส่วนของบางสถานทูตนะครับในต่างประเทศก็จะมีการขออนุมัติส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำมารับคนไทยจ่ายเงินเสียกลับประเทศไทยอันนี้ก็คงต้องให้หารือกันอีกครั้งของกระทรวงต่างประเทศนะครับกับกระทรวงสาธารณสุขว่าเรามีมาตรการรองรับได้เพียงพอหรือไม่เพราะทั้งหมดจะต้องเข้าสู่สเตทควอรันทีนทั้งหมดนะครับมีทั้งคนไทยอยากกลับนะคนเขาก็อยากออกด้วยคราวนี้มันก็ดูทั้งต้นทางกลางทางนะครับในเรื่องของสเตทควอรันทีนให้ครบถ้วนนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณในช่วงที่ผ่านมาการเดินทางกลับของคนไทยก็เป็นด้วยความเรียบร้อยนะครับตามหลักเกณฑ์ตามจำนวนที่กำหนดไว้เพื่อให้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องของระบบที่ต่อเรื่องตรงนี้จากสนามบินไปนะครับวันนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ยอมเข้าสู่การคัดกรองนะครับและในระบบการควบคุมของทั้งสเตทควอรันทีนแล้วก็โลคอลควอรันทีนนะครับ14วันขณะนี้ก็ได้ให้ทางสถานทูตไทยสถานกงสุลไทยในต่างประเทศได้หามาตรการในช่วยการดูแลคนไทยให้สามารถมีอาหารการกินอยู่ได้นะครับอันนี้ก็เพียงเท่านั้นนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็รอเวลาที่จะจัดเที่ยวบินกลับมาหรือเดินทางกลับมาเพื่อเข้าสู่ระบบของเรานะครับทางด้านนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.ยืนยันว่าเรายังคงต้องเข้มงวดมาตรการคัดกรองคนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศโดยตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่18เมษายนกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดให้ผู้ที่ประสงค์กลับเข้าไทยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ซึ่งตัวเลขที่ระบุว่าจะมีคนไทยจากมาเลเซียและอินเดียกลับเข้าประเทศไทยมีกว่า 3,000 คนนั้นนะคะก็ต้องทยอยเดินทางเข้ามาโดยจะจำกัดให้เข้าประเทศได้คราวละ200คนเพื่อให้สถานที่รองรับการกักกันตัวมีเพียงพอและฝ่ายความมั่นคงกับสาธารณสุขสามารถดูแลได้ค่ะ